สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟอร์ไลท์นะวันนี้เรามาเจาะข่าวเด็ดข่าวดังนะครับของนุชฟอร์ไลท์วันนี้เรามาส่งนุชฟอร์ไลท์ที่นี่มาซูมกล้องมาเลยครับซูมกล้องมาใกล้ๆเรามาพบเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เป็นชุดที่2แล้วใช่ไหมฮะอันนี้แนะนำตัวกับท่านชื่ออะไรครับที่กาญจนาที่กาญจนานะครับแล้วที่เป็นพยานมาด้วยครับชื่อสุรจิตนะครับสุรจิตนะชุดที่แล้วเขาใช้ไปแล้วใช้กับอะไรใช้กับข้าวใช้ได้ผลนะครับอันนี้ชุด2แล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับข้าวดีงามแล้วได้ผลไหมได้ผลแล้วถามนิดนึงพี่การรู้จักของลูกฟอร์ไลท์ได้ยังไงในยูทูบค่ะยูทูบกดในยูทูบเลยใช่ไหมกดแบบไหนฮะเลือกเห็นว่าข้าวนุชฟอร์ไลท์ใช่ไหมอันนี้นะฮะคือเกษตรกรที่รุ่นใหม่นะครับจะเดี๋ยวนี้ไม่มีทางทีวีแล้วมั้งพี่เนอะไม่มีแล้วทีวีไม่มีแล้วนะกดดูใน YouTube นะครับก็จะเห็นในข้อมูลของสมบัตินุชฟอร์ไลท์อันนี้เรามาที่ลพบุรีเลยนะใช่ไหมฮะวันนี้ลพบุรีนะครับคนลพบุรีใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วติดใจนี่เป็นชุดที่2นะครับชุดที่2แล้วนะอันนี้เป็นชุดใหญ่เลยนะครับชุดนี้ชุดประหยัดตังค์แล้วก็ได้ผลนี่ทำมากี่ไร่ประมาณ100โคร้อยกว่าไร่จริงๆว่าประมาณ100กว่าไร่เหรอจะแข่งกับลุงเอื้อนะครับเคสของลุงเอื้อนะครับนา119ไร่ได้161เยนอันนี้100กว่าไร่เดี๋ยวเราตามดูนะครับว่าได้กี่เยนนะครับลุงเอื้อเคยดูมั้ยเคสลุงเอื้อยังเคสลุงเอื้อของลุงเอื้อไร่119เยนได้119ไร่ได้106เดี๋ยวผมจะกดให้ดูวันนี้เราติดตามของการเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามอีกทีนึงเขาใช้การลบกดไลค์แล้วเป็นแบบเดี๋ยวเราไปตามที่นี่เราปลูกถึงที่เลยนะครับลบบุรีใช่ไหมฮะที่ที่ลบบุรีทีนี้ที่ไหนโรบินสันโรบินสันลบบุรีนะนี่คำยืนยันพี่ครับพี่ผู้ชายนี่นะฮะเป็นพยานเป็นไงบ้างครับดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินพร้อมกันครับมาครับพี่